ของการแต่งกายนะคะในตลาดหลวงเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันโอเคตอนนี้ทุกคนคงจะได้ยินแล้วนะคะเสียงมันดีเลย์ค่ะมันดีเลย์แล้วก็มีปิดไปตั้งนานแล้วแต่ว่าตอนนี้ระบบถ่ายทอดมันกำลังดีเลย์อยู่ขออภัยด้วยนะคะเสียงที่ทุกคนได้ยินเนี่ยคือมีพูดไปนานแล้วนะคะโอเคมาดูกันก็คือวันนี้นะคะสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยก็คือภาพของทางในหลวงพระราชินีแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับในยุคเก่านะคะก็คือในยุคของศรีรัตน์แล้วก็ในยุคของพระพันปีหลวงด้วยวันนี้ในตลาดหลวงเขามีการถกเถียงกันอย่างมากมายเลยนะถึงเครื่องแต่งกายของพระราชินีซึ่งในวันแรกเนี่ยทุกคนก็คงจะจำได้นะคะจะเป็นชุดสีแดงนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการไล่สีดีกว่าแต่ว่าทางฝ่ายสลิ่มเนี่ยก็จะมีความชื่นชมนะคะว่าในเครื่องแต่งกายของทางราชินีเนี่ยดีมากงดงามมากแล้วก็เขาเรียกว่าเก๋นะคะอันนี้ในสายตาของทางสลิ่มนะแล้วสลิ่มเขาก็มีการแคปข้อมูลมาด้วยนะคะว่าเดรสที่ทางราชินีใส่เนี่ยคือฝรั่งยังชมเลยเอาอะไรมาบอกว่าไม่สวยก็คือในสายตาของสลิ่มด้วยแล้วก็ของฝรั่งที่เขาแคปมานะว่าชุดแต่งชุดที่ราชินีแต่งเนี่ยคือสวยงามมากแล้วก็ดูปราณีตอันนี้คือสิ่งที่ฝรั่งเขาพูดนะว่าโอ้โหมันดูแบบปราณีตมากเลยสวยงามแล้วก็หลังจากที่มี่ไปดูในตลาดหลวงเนี่ยเขาก็ถกเถียงกันนะคะบอกว่าชุดใส่ไม่ได้ยังไงดูเหมือนกำลังคาดผ้ากันเปื้อนอยู่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยกสูงมากเลยก็คือช่วงเอวเนี่ยมันขึ้นมาใต้อกอ่ะนะคะก็เลยทำให้หลายๆคนเขามองว่ามันทำให้ดูสวดทรงอ่ะไม่สวยไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าอกหรือว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงท้องอ่ะก็คือมันไปเน้นช่วงท้องหรือเปล่ามันเลยทำให้ดูทุกอย่างมันผิดสวดทรงอ่ะก็คือดันช่วงเอวขึ้นไปใต้หน้าอกเลยอะไรแบบนี้นะแต่ว่าก็มีบางคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันแบบกลางๆอ่ะนะว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะแต่เพียงแต่ว่าเอวมันสูงมากไงมันก็เลยอาจจะไปเน้นตรงช่วงหน้าท้องหรือเปล่านะไม่เชิงหน้าท้องช่วงที่เขารัดตั้งแต่ใต้อกลงไปอ่ะแล้วมันก็อาจจะเป็นสีเขาเรียกอะไรสีเหลื่อมๆสีเลื่อมๆหรือเปล่าอ่ะมันก็เลยอาจจะดูเงาๆสักนิดนึงนะคะซึ่งบางคนเขาบอกว่าไม่น่ายกเอวสูงขนาดนี้เลยบางคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะเป็นแฟชั่นของเจ้าหญิงสิริวรรณวรีหรือเปล่านะคะที่มีการดีไซน์ออกมาดูแปลกๆอะไรแบบนี้ก็เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนได้เห็นภาพบนหน้าจอเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเป็นภาพในอดีตที่พระพันปีหลวงนะคะเคยแต่งตัวไปออกงานรวมทั้งหม่อมศรีรัตน์ด้วยนะลองเปรียบเทียบดูสิคือมี่คิดว่ามันเหมือนกับคล้ายๆว่าโอเคถ้าจะบอกว่าสวยมันก็โอเคนะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันยังดูแปลกอันนี้ในสายตามี่เหมือนกันนะมี่มองว่าชุดสีแดงนั้นน่ะมันโอเคไหมมันก็อาจจะโอเคแต่ว่ามันก็อาจจะดูแปลกตรงที่ว่ามันยกสูงมากเลยไงคือเอวอ่ะมันกรอบขึ้นไปใต้หน้าอกเลยแต่ก็ถามว่าสวยไหม ก็โอเคนะก็สวยดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะไปเน้นช่วงท้องนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าพอเวลาที่ดูคลิปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าท้องอยู่หรือเปล่าแต่ว่าคือมี่จะบอกให้ทุกคนได้เข้าใจนะคะขอให้ทุกคนคำนึงเอาไว้เลยว่า อย่าได้พูดเรื่องหน้าท้องเรื่องอะไรมากเพราะอะไรไหมคะอย่าลืมนะคะว่าราชินีสุทธิดาเนี่ยก้าวเข้าสู่เลข4แล้วนะ40กว่านี่คือวัยกลางคนแล้วนะแม้กระทั่งองค์พาด้วยเช่นกันคุณอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับทางราชินีสิริกิติ์ตอนวัย20กว่านะเพราะราชินีสิริกิติ์ที่เราเห็นเขาเอวบางร่างน้อยเนี่ยคือจะเป็นช่วงที่เขายังสาวอยู่เพราะฉะนั้นมีถึงได้พูดไงว่าการที่คุณจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรอ่ะคือคุณก็ต้องดูเหตุผลดูพื้นฐานความเป็นจริงด้วยคือถึงแม้ว่าราชินีเนี่ยเขาหุ่นอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้อ้วนอะไรเลยเพียงแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ผอมเพรียวหรือว่าเป็นคนที่ร่าง
เขาใช้คำว่าอะไรร่างระหงก็คือแบบบางเพรียวบางอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ไงก็คือเป็นคนหุ่นปกติตอนนั้นจำได้ใช่ไหมคะมี่เคยเอารูปของเจ้าคุณพระมาขึ้นอะไรแบบเนี้ยทุกคนจะเห็นเลยว่าเจ้าคุณพระเนี่ยผอมมากผอมจริงๆผอมแบบไม่มีอะไรอ่ะก็คือเขาก็คงจะไปทำช่วงบนมานะคะก็เห็นอยู่แต่ว่านี่ขนาดมีเสื้อผ้านะคือยังผอมบางมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเคยเห็นคุณเจ้าคุณพระเนี่ยในสมัยที่เขายังไม่ได้ทำศัลยกรรมก็คงจะเข้าใจว่าผอมจริงๆผอมไม่มีอะไรเลยแต่ทุกคนก็จะชมว่าโอ้โหสวยจังเลยหุ่นดีมากเลยใส่ชุดไทยแล้วมันไม่ปริ้นไม่พองไม่อะไรก็เพราะว่าเขาผอมมากไงนี่ถึงได้อยากให้ทุกคนเนี่ยวิเคราะห์กันอย่างมีเหตุผลอย่างที่ในตลาดหลวงอันเนี้ยเป็นปัญหาเลยเพราะว่าในตลาดหลวงเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นติ่งของเจ้าคุณพระเพราะฉะนั้นเขาก็จะถมถุยทางราชินีก็คือไม่ชอบสารพัดจะติเลยนะคะทั้งใบหน้าทั้งรูปหน้าทั้งฟันทั้งคิ้วทั้งตาทั้งไม่มีคางทั้งอะไรเงี้ยคือสารพัดอ่ะมี่ถึงได้บอกว่ามี่ไม่ค่อยชอบแนวนี้ไงคือมันเป็นการติโดยที่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรก็คือเหมือนกับว่าเราต้องดูเหตุผลอะไรนิดนึงอ่ะโอเคถ้าสมมติว่ารูปหน้าเขาอาจจะแพ้ทางพระพันปีหลวงเนี่ยไม่เถียงเพราะว่าถ้าคนที่มีโครงหน้ายาวอ่ะโครงหน้ารูปไข่เขาก็จะได้เปรียบอย่างเช่นพระพันปีหลวงเห็นไหมคะโครงหน้ายาวแล้วก็ทางเจ้าคุณพระเนี่ยโครงหน้าก็จะยาวแล้วเขาก็จะโคฟนะคะหรือว่าก๊อปทางพระพันปีหลวงมาอย่างเต็มที่เลยการแต่งองค์ทรงเครื่องก็คือถอดแบบมาเลยเพราะฉะนั้นเขาจะดูแล้วดูดีทีนี้เนี่ยในตลาดหลวงตอนนี้เขาก็โจมตีในลักษณะเดียวกันก็คือเหมือนกับว่าทางราชินีนุ้ยเนี่ยเป็นคนเหมือนคล้ายๆว่าเป็นคนหน้ากลมอ่ะทุกคนก็คงจะทราบถ้าหน้ากลมแล้วก็เรียกว่ามันก็จะเห็นความกลมไงมันจะไม่ได้ออกมาเป็นลักษณะหน้าเพรียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายหรือว่าช่วงคอหรือว่าช่วงบ่ามันก็จะดูตันสักนิดนึงถูกไหมคะเพราะหน้ากลมไงหน้ากลมแล้วราชินีนุ้ยเขาน่าจะเป็นคนที่ไหล่เต็มด้วยนะก็คือไหล่ตั้งไหล่เต็มธรรมดามันก็จะทำให้แบบไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าไหลลู่อะไหลลาดไหลลู่มันก็อาจจะดูบอบบางสักนิดนึงแต่ว่าราชินีนุ้ยเขาเป็นคนไหลเต็มอันนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามเหตุผลนะก็เห็นไหมคะว่าด้วยวัยด้วยก็คือทางราชินีอะเขาอายุ40กว่าแล้วเพราะฉะนั้นคุณคิดดูแล้วกันว่าผู้หญิงอายุ40กว่าเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้ระหงเหมือนตอนที่สาวๆก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีความท้วมขึ้นมานิดนึงนะคะหน้าท้องก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่มี่ก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นปกติสำหรับคนที่อยู่ในวัยนี้ใครที่วิพากษ์วิจารณ์ไปบอกว่าไม่ได้ถ่ายท้องมา10วันหรือเปล่าอะไรแบบนี้คือมันก็โหคือมันใช่เหรอก็ต้องดูอายุด้วยอะไรแบบนี้นะแล้วก็ก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะแล้วก็เราก็มีภาพที่เปรียบเทียบด้วยนะคะมีทั้งของคุณศรีรัตน์แล้วก็มีทั้งของพระเทพด้วยของพระเทพตอนนั้นก็ที่ไปเป็นตัวแทนเขาก็ไปคู่กันกับกษัตริย์วชิราลงกรณ์แล้วก็คุณเห็นไหมคะว่าการแต่งกายของทางศรีรัตน์เนี่ยหลายๆคนจะชื่นชอบเลยบอกว่าแต่งแล้วสวยงามมากเพราะว่าอะไรเพราะศรีรัตน์เป็นคนร่างบางไงเห็นไหมคะว่าร่างบางแล้วก็ไหลอะไรของเขาอ่ะคือมันจะไม่ได้ตันมากจะไม่ได้ตั้งมากอะไรแบบเนี้ยแล้วแถมเป็นคนรูปหน้าไข่ด้วยแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูสวยมันดูสมูทไปหมดเลยรวมทั้งราชินีสิริกิติ์ด้วยนะก็เป็นที่จดจันของทางฝั่งยุโรปด้วยเช่นกันว่าเป็นคนที่แต่งกายงดงามมากเนี่ยเห็นไหมคะว่าภาพเดี่ยวของทางศรีรัตน์เนี่ยจะเห็นถึงความผอมเป็นคนที่หุ่นเพรียวอยู่แล้วไงอันนี้แหละคือความต่างกันของหุ่นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยในเดรสแรกเนี่ยที่หลายๆคนได้เห็นนะคะก็ตั้งตารอใช่ไหมคะเพราะมีก็ได้พูดไปแล้วว่ามันเป็นการเปิดตัวเนี่ยเราคิดว่าทางราชินีเนี่ยเขาน่าจะจัดเต็มนะน่าจะใส่เสื้อผ้าที่จัด
จัดเตรียมมาอย่างดีอ่ะเราไม่ยังคิดเลยว่าเออเขาจะแต่งออกมาเป็นสไตล์ไหนน่าจะเป็นสไตล์โมเดิร์นหรือเปล่านะคะเหมือนที่พยายามที่จะพัฒนาไม่น่าจะใส่พวกแขนกระบอกหรือว่าอะไรที่มันจำเจเพราะทุกวันนี้เขาก็ใส่แบบนี้อยู่แล้วพอเปิดตัวมาด้วยเดรสสีแดงนะคะก็ยังคิดว่าเออน่าจะมีลูกเล่นอะไรในคราวหน้าต่อไปแต่กลับกลายเป็นว่าเช้ามาเปิดมานะเจอเขาเรียกว่าอะไรนะแขนกระบอกสีฟ้าคือแบบจบเลยเฮ้ยมันเหมือนกับในเมืองไทยเด๊ะเลยอ่ะมันก็เลยทำให้มีการตั้งคำถามกันนะในตลาดหลวงว่าเอ๊ะเขาตัดชุดมาใหม่หรือว่าเขาใส่ชุดเดิมเพราะว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเพราะว่าเราเข้าใจนะในราชวงศ์เนี้ยทุกคนเลยจะมีเสื้อแขนกระบอกแบบเนี้ยคนละหลายๆคนละเป็นร้อยชุดเลยมั้งก็คือสารพัดสารเพที่จะตัดมานะคะเฉดสีนั้นเฉดสีนี้มีลายนิดลายหน่อยอะไรแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเดิมเหมือนกันหมดก็คือยกจีบหน้านางอะไรมีแขนกระบอกก็นั่นแหละประมาณนั้นก็คือไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยงงไงว่าคุณไม่มีเวลาในการตัดหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเนี่ยกระทันหันเนาะเหมือนในช่วงสุดท้ายที่มีการตัดสินอะไรแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวดูนะมีใครมาแย้งอะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวมีขอดูก่อนเนาะหลายๆคนก็คงจะเห็นเหมือนที่มีพูดเนาะว่าคือราชินีนุ้ยเนี่ยเขาเป็นคนหน้ากลมไงทีนี้หน้ากลมมันก็จะส่งผลถึงรูปร่างด้วยช่วงไหล่อะไรแบบเนี้ยมันก็จะดูแบบตันไปหมดเลยอันนี้คือมีอธิบายในลักษณะของปกติเลยนะในเรื่องของแฟชั่นเอยหรือว่ากายวิภาคอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ส่วนในเรื่องของการท้องอ่ะอย่างที่บอกว่าก็ต้องดูกันต่อไปเนาะเพราะเราก็ได้พูดไปแล้วว่าเขาไปติดต่อทางเจตนินนะคะเพื่อที่จะวางไข่อะไรแบบนี้ก็ถ้าจะท้องหรือไม่ท้องก็มาว่ากันอีกทีนึงแต่ที่มีอธิบายในเรื่องหน้าท้องอ่ะมีก็เห็นไงในตลาดหลวงอย่างที่มีพูดเลยว่าในตลาดหลวงเขาไม่ชอบราชินีนุ้ยเขาสนับสนุนเจ้าคุณพระก้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะอวยก้อยแล้วเขาก็จะถล่มทางราชินีทีนี้เขาก็นั่งพูดไงนั่งวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหเนี่ยโอ้โหหนักกี่กิโลเนี่ยท้องเนี่ยไม่ได้เข้าห้องน้ำมากี่วันโอ้โหกลมดิกเลยอะไรแบบนี้มี่ก็เลยแบบเฮ้ยมันเหมือนคล้ายๆว่าวิพากษ์วิจารณ์อาจจะเกินเลยไปสักหน่อยหรือเปล่าเพราะว่าคุณอย่าลืมนะว่าราชินีนุ้ยเนี่ยเขาอายุ40กว่าแล้ววัยกลางคนแล้วนะวัยกลางคนแล้วซึ่งถ้าได้หุ่นขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วไงแต่ว่าบางคนก็อย่างที่บอกแหละว่าด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นติ่งเจ้าคุณพระไงเพราะเขาก็มีการแซวกันเขาบอกว่าโอ้โหแบบคือเหมือนกับคล้ายๆว่าแหกราชินีอย่างเดียวเลยไม่เคยแหกเจ้าคุณพระเลยยอมรับมาซะดีๆว่านี่คือเจ้าคุณพระมาทำเพจเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้เขาก็หัวล้อแซวกันเล่นก็บอกไม่ได้หรอกก็เขาสนับสนุนทางก้อยเขาอยากให้สาวเหนือขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยแหละมิถึงได้บอกไงว่าถ้าคุณวิพากษ์วิจารณ์ด้วยอคติมันก็จะโป๊ะมันมีว่ามันก็ดูไม่ค่อยดีในฐานะที่ว่าคุณอยากได้ประชาธิปไตยอะไรแบบเนี้ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีเหตุผลก็วิพากษ์วิจารณ์กันแบบชนิดที่เรียกว่าตรงไปตรงมาดีกว่านะคะส่วนใครนะคะที่มองว่าสีรัตน์นะคะแต่งได้สวยกว่าก็ลองวิพากษ์วิจารณ์ดูเนาะลองคอมเมนต์ดูเราอยากทราบว่าจิตใจของแต่ละคนเนี่ยตอนนี้คิดอย่างไรนะคะแล้วคิดว่าชุดที่ทางราชินีใส่ไปวันนี้มันโอเคไหมเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับเลยนะตั้งแต่ไปมาเนี่ยเปิดไปแล้วชุดแดง1ชุดใช่ไหมคะเช้ามานี่มึนไปหมดเลยนะคะเจอชุดสีฟ้าไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะคะพอมาตกกลางคืนนะคะก็เป็นแขนกระบอกเหมือนกันสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ตามที่ทุกคนได้เห็นนะคะถ้าเกิดว่าดูไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีคนเขาเอารูปมาเทียบก็คือในสมัยที่ราชินีเคยใส่ชุดสีนี้อ่ะตอนทำสกสอ่ะแล้วมาเทียบกันก็เลยบอกว่าอ้าวแสดงว่านี่ไม่ได้เตรียมชุดอะไรใหม่เลยเหรอเป็นชุดเดิมเลยเหรอเพียงแต่ว่าคุณประโคมไอ้พวกเครื่องเพชรนะคะเครื่องเพชรไพรินสีน้ำเงินเข้มอะไรเนี่ยแหละที่เขามีการคาดเดาตั้งแต่ทีแรกแล้วนะในตลาดหลวงอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นวงในแล้วเขาบอกว่าเนี่ยรับรองนะคะว่าเดี๋ยวจะต้องใส่ชุดพลอยไพรินก็คือพยายามที่จะพิสูจน์ว่า
ฝ่ายข่าวของเขาเชื่อถือได้นะแล้วสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ใส่พลอยไพรินจริงๆเขาก็เลยเอามาอวดไงว่าเนี่ยเห็นไหมว่าเขาวงในจริงๆนะอย่ามาบอกว่าเขาข่าวมั่วถ้าเขาบอกว่าพลอยไพรินก็คือใส่พลอยไพรินจริงๆแล้วก็เห็นไหมคะคือด้วยความที่ว่าชุดมันเป็นสีน้ำเงินเข้มอยู่แล้วอะแล้วเขาก็เอาเหรียญเอาอะไรไม่รู้ว่าไปติดเต็มไปหมดเลยอะมันก็เลยเขาเรียกอะไรมันไม่โปร่งอะมันไม่โปร่งทั้งหญิงทั้งชายเลยก็คือมันทำให้ตันด้วยกันทั้งคู่เลยแล้วก็ทางนายหลวงก็โอ้โหคือเขาเรียกอะไรเหมือนหอบหิ้วอะไรสักอย่างคือหน้านิ้วคิ้วขมวดแล้วก็สัญลักษณ์อะไรติดตู้เย็นเต็มไปหมดเลยไงมันก็เลยทำให้หลายๆคนมองว่าเออมันเลยทำให้ดูตันด้วยหมายถึงราชินีนะผู้หญิงอะผู้หญิงติดเยอะๆเนี่ยมันก็แบบทำให้มันไม่โปร่งไงมันก็เลยดูตันแล้วก็บางคนเขาก็มองว่าโอ้ชุดไม่ผ่านเลยอะชุดทั้งสีฟ้าชุดทั้งสีน้ำเงินน่ะคือฝันไว้ว่าจะได้เจออะไรที่มันอลังการไงเพราะว่าคุณดูแล้วกันว่าในยุคสมัยที่ทางพระพันปีหลวงไปอะพระพันปีหลวงนี่เขาแต่งตัวเก่งจริงนะเทสเขาดีแล้วเสื้อผ้าหน้าผมถุงมือกระเป๋าหมวกอะไรเงี้ยผ้าคาดผมคือเขาทำสวยมากเขาแต่งขึ้นไงแว่นตาเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะแล้วประกอบกับเป็นคนร่างบางด้วยนะคะแล้วก็งบเยอะด้วยว่างั้นเธอเห็นไหมคะที่จะมีชุดที่ว่าใส่เป็นเหมือนชุดขนมิ้งหรืออะไรสักอย่างนึงที่แบบชุดยาวลากเป็นหางปลาเลยอ่ะเออนั่นน่ะเห็นไหมว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปงานนั้นแล้วคนอื่นเขาแต่งตัวยังไงนะเพราะอย่างในงานเนี้ยก็เช่นกันนะคะคนอื่นๆเนี่ยบางคนก็ใส่เป็นเดรสนะเป็นเดรสที่มีการสั่งตัดแบบอลังการงานสร้างแต่ว่าในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยเขาแต่งปกติเห็นไหมคะว่าไม่ใช่เพียงแค่ราชินีคนเดียวนะที่แต่งปกติมีคนอื่นเนี่ยแต่งปกติก็มีในขณะที่ว่าฝ่ายชายก็ชุดเต็มยศเหมือนกันทางทหารอะไรของเขาก็มันก็เลยอาจจะเป็นไปได้นะว่าทำให้ทางราชินีนุ้ยหรือว่าทางพระราชสำนักของเราเนี่ยเขาได้สับสนก็ได้นะคะสับสนว่าเออควรจะแต่งยังไงเดรสโค้ดเนี่ยควรจะแต่งยังไงก็คือเฮ้ยถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าหญิงเกินไปเนี่ยมันสมมติว่าไม่เข้าพวกอะถูกไหมก็คือเหมือนคล้ายๆว่างานไม่ใหญ่แน่นะวิไม่ได้มีการกำหนดเดรสใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยเออบอกเฮ้ยใส่อะไรมาก็ได้ไม่เป็นปัญหาคือเป็นกันเองอะไรเงี้ยแต่พอใส่มาเป็นกันเองอ้าวตายห่าคนอื่นเขาใส่กันแบบว่าเต็มที่เพราะว่ามีก็เห็นนะว่าบางคนเนี่ยเขาใส่เป็นสุ่มมาเลยก็เลยตกลงไม่รู้ว่าใครมาผิดงานกันแน่นะคะแล้วก็หลายๆคนก็ผิดหวังว่าเออคือจริงๆแล้วเนี่ยราชินีนุ้ยเนี่ยไหนๆไปแกรนด์โอเพนนิ่งเนี่ยน่าจะสวยงามมากกว่านี้เพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทางศรีรัตนะคะทางพระพันปีหลวงเนี่ยคือก็ทำไว้ดีอ่ะทำไว้ได้ดีมากซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางศรีรัตน์เนี่ยก็กำลังเขาเรียกอะไรอ่ะก็ยังสวยสะพรั่งอยู่นะยะเขาเรียกว่าอะไรร่างยังบางอยู่เลยแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ภาพที่ปรากฏบนสื่อสาธารณะก็จะเห็นนะคะว่าพออายุเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะท้วมขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะหนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยการใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูโรยๆสักนิดนึงแล้วก็ประกอบกับน่าจะไม่ค่อยได้รับความสนใจจากทางพระบรมด้วยนะก็เลยทำให้เหมือนกับมีความเครียดอยู่ตลอดเวลาก็เนี่ยแหละเห็นไหมคะว่าในสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็เดี๋ยวมี่ก็จะไปเล่าอะไรเล็กน้อยนิดนึงแต่ว่าอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรใส่สีตีไข่มากเกินไปมี่ก็คงจะไม่อ่านเพราะว่ามันดูเวอร์เกินไปอ่ะเหมือนคล้ายๆว่าคุณเนี่ยไปอยู่เป็นขนแขนเขาอะเป็นขนแขนของพระราชินีอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ไงแต่ว่ามิจะเล่าคร่าวๆให้ฟังนะคะก็คือในตลาดหลวงเนี่ยเขาคุยกันว่าเวลาที่มีการกินเลี้ยงลักษณะที่ว่าแบบเดินกินอะแบบเดินไม่มีโต๊ะนะไม่มีการวางกระเป๋าอะไรเงี้ยก็คือทุกคนจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมีถาดมีการกำหนดข้าวของของตัวเองอะเราไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรก็คือผู้หญิงก็จะต้องมีกระเป๋า
ถือแล้ว1ถูกไหมคะแล้วก็ถือถาดไอ้พวกเบเกอรี่หรือว่าไอ้ขนมอะไรเล็กน้อยออเดิร์ฟนะคะที่เอามากินเล่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบิสกิตหรืออะไรต่างๆนานาแล้วก็จะต้องมีมือในการหยิบด้วยเห็นไหมคะว่ามันไม่พอถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เอากระเป๋าคล้องแขนหรือว่าเอาครัชนะคะที่มาหนีบตรงรักแร้เนี่ยคุณก็จะมือไม่ว่างเพราะมือจะต้องถือกระเป๋าทีนี้เนี่ยในงานเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีโต๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่มือเดียวในการประคองจานหรือว่าถาดอะไรเล็กๆอะไรแบบนี้แล้วมันก็ไม่มีมือในการหยิบกินอะไรแบบนี้คือในตลาดหลวงเขาก็เลยขึ้นมาเล่าในลักษณะแบบนี้นะแต่ว่านี่ก็ไม่ค่อยอยากที่จะอ่านเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการใส่สีที่ใหญ่มากเกินไปมันดูเวอร์เนาะโอเคนะคะเดี๋ยวมีขอดูเดี๋ยวนะมีดูนิดนึงมีใครวิพากษ์วิจารณ์อะไรคุณอะไรเอ่ยคุณภาษาญี่ปุ่นบอกชุดสีแดงไม่ผ่านมีคิดว่ามันเป็นมันเหมือนคล้ายๆว่ามันเป็นความคาดหวังของแต่ละคนมากกว่าเนาะว่าใครคาดหวังอะไรยังไงใครมีระดับการคาดหวังสูงหรือไม่สูงเพราะว่าในเพจของสลิมเนี่ยเขาจะชื่นชมว่าสวยงามมากซึ่งบางคนเขาบอกว่าสงสัยน่าจะเป็นของเจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่คนชอบเนาะว่ากันไปแต่ว่าก็น่าจะเป็นชุดเดียวหรือเปล่าที่มีการตัดส่วนชุดอื่นๆน่ะเขาเอาของเก่ามารีไซเคิลหรือเปล่าเราไม่แน่ใจหลายๆคนคงเห็นเนาะถึงการเปรียบเทียบของทางพระพันปีหลวงนะคะว่าจะมีความสวยงามนะบางคนบอกว่าพระพันปีหลวงสวยสุดนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนคุณสิริวัลบอกว่างานนี้คิงกับควีนจากไทยพี่ว่าสวยงามนะไม่แพ้ชาติอื่นไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมอื่นๆในเรื่องของการขนเครื่องประดับถูกต้องค่ะถูกต้องคือเขาประโคมเครื่องประดับเศร้าโหเรามีความรู้สึกว่ามันแน่นเกินไปไงเพราะว่าไอ้สีแดงเนี่ยก็คือธรรมดามากๆเลยก็คือไม่ได้มีเครื่องประดับอะไรมากมายแต่ว่าพอมาชุดสีน้ำเงินนี่สิโอ้โหชุดสีน้ำเงินนี่คือประโคมอย่างสุดริมทิ่มประตูเลยเราก็เลยไม่แน่ใจไงว่าทำไมก็ถึงได้ทำแบบนั้นแต่ว่าในอดีตเนี่ยคุณเห็นไหมว่าเขามีการใส่แบบถุงไม้ถุงมืออะไรแบบเนี้ยเราก็เลยไม่รู้ไงว่างานเนี้ยเขากำหนดธีมยังไงนะคะก็เลยทำให้เหมือนแต่ละคนเนี่ยแต่งตัวกันไปคนละทิศคนละทางเลยนะแต่งตัวแบบไม่ได้เป็นในแนวทางงานเลี้ยงที่มันหรูหราแต่ว่าเห็นไหมคะใครเห็นในของเก่าอ่ะของพระพันปีหลวงใส่เนี่ยคือเขาแต่งตัวเก่งจริงๆนะแล้วเขาเป็นคนร่างบางด้วยในสมัยที่เขายังอายุยังน้อยเพราะว่าต้องเข้าใจนะว่าตอนที่ราชินีสิริกิติ์ขึ้นเนี่ยตอนนั้นเขาอายุเพียงแค่ประมาณ17ปีเท่านั้นเองนะ17ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เขาเรียกว่าได้รับการอบรมจากในรั้วในวังเนาะในการวางตัวหรืออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่ใจว่าเขาได้รับการเทรนในเรื่องของการแต่งตัวแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าเขามีช่วงเวลาที่เขาเอวบางร่างน้อยอยู่นานพอสมควรเลยมันก็เลยทำให้เห็นถึงความแตกต่างอันนี้มีกำลังอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างของร่างกายของแต่ละคนนะคะก็เลยทำให้ราชินีสิริกิติ์เนี่ยก็อาจจะได้เปรียบในเรื่องของความเพียวระหงของทางเจ้าคุณพระก้อยก็เช่นกันนะคะความเพียวความระหงส่วนของเจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีก็เหมือนกันนะคะคนนี้ก็ออกจะดูตันๆสักนิดนึงเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็จะแน่นในช่วงหน้าช่วงคอช่วงไหล่นะคะแล้วก็สังเกตเห็นได้อีกอย่างนึงที่ชัดเลยก็คือเหมือนกันนะคะหญิงเองก็ลำบากเหมือนกันในสมัยอดีตเนี่ย
ก็คือเอวบางร่างน้อยแต่พอมาในยุคปัจจุบันนี้ทุกคนคงจะเห็นว่าเขาตันขึ้นก็คือกลมเลยตอนนี้กลมเลยเพราะอะไรเพราะด้วยยุเพราะด้วยช่วงอายุเนี่ยแหละก็คือใกล้จะ40แล้วถูกไหมคะมันก็เป็นไปตามวัยว่าอมันคงจะไม่ได้เพียวบางเหมือนบางคนที่มีเขาเรียกอะไรโชคดีก็คือจนกระทั่งในวัยชราเลยก็คือไม่เคยอ้วนมาก่อนเลยก็คือผอมไปตลอดชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามองดูก็อย่างเจ้าคุณพระเนี่ยก็อาจจะโชคดีที่ว่าเขาเป็นคนผอมเสมอต้นเสมอปลายก็เลยทำให้มีโอกาสได้แต่งตัวได้งดงามนะคะประมาณนี้ส่วนคนที่ตกที่นั่งลำบากก็น่าจะเป็นใครอย่างเช่นโสมเห็นไหมคะพออายุเยอะก็เริ่มที่จะเขาเรียกอะไรเริ่มตัวกลมละโสมเอ่ยนะคะแล้วก็ทางพระเทพนี่ก็ใช่หรือว่าทางราชีนุ้ยก็ใช่ทางสิริวรรณวรีก็ใช่เนี่ยแหละคือเขาเรียกอะไรเป็นข้อเป็นโชคไม่ดีไหมเป็นคนที่หุ่นสรีระไม่ค่อยอำนวยนะคะประมาณนั้นนะก็ช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์เนาะคุณทอมบอกว่าชุดแดงควรตัดให้สวมใส่สบายแต่เนี่ยคือขึ้นไปใต้หน้าอกเลยไงมันก็นะหลายๆคนก็ชื่นชอบสีรัตน์เนาะว่าเขาแต่งตัวดีเนี่ยอย่างไอชุดที่เรานำมาให้ดูเนี่ยก็คือสวยงามงดงามมากคุณแดบอกว่าแบบมี่ถ้าอยู่ในอังกฤษถือว่าสบายสบายเลยนะถูกต้องค่ะเราคุยปกติเลยเราไม่ได้ไปลบหลู่พระเกียรติอะไรเลยเราวิจารณ์ไปตามปกติเลยเดี๋ยวนะเห็นไหมคะในแชทของเราเนี่ยก็จะมีหลายฝ่ายเลยนะคะบางคนก็ชมราชินีบางคนก็ชมศรีรัตน์บางคนก็ชมก้อยนะคะบางคนก็ชมพระพันปีหลวงนะคะก็เห็นไหมคะว่าแตกต่างความคิดกันเนาะอันนี้ก็อิสระเสรีได้เลยจ้ะก็รักใครชอบใครก็คอมเมนต์กันไปเนี่ยเห็นไหมคะคุณดูนะว่าคนที่ชื่อบัณฑิตคำพาอะไรเนี่ยก็ใส่เสื้อเหลืองเข้ามานะคะคุณสังเกตดูภาษาของเขาสิว่าเขาใช้ภาษาอะไรอันนี้แสดงว่ามันส่อถึง อะไรหรือเปล่านะคะคุณทำไมคุณใช้ภาษาอะไรที่มันบ่งบอกถึงที่มาของคุณอย่างนั้นนะคุณโจโจ้นะคะบอกว่าโอ๊ยตายละเดี๋ยวแบตจะหมดเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ลืมชาร์จแบตอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะตายละขออภัยลืมชาร์จแบตจะหมดสักครู่ค่ะกลับมาแล้วนะคะเกือบไม่รอดคุณติ๊กบอกว่ามีธาตุมาดิ้นแล้วหนึ่งจริงๆคุณติ๊กคือมีตกใจเลยว่าทำไมเขาจะต้องใช้คำหยาบๆคล้ายๆคือมันส่อให้เห็นถึงที่มาของคุณนะจะบอกให้คุณบัณฑิตบอกว่าอะไรนะมันเกี่ยวอะไรกันราชินีไทยคืองามระดับโลกทุกพระองค์คืออันนี้คือเหมือนกับว่าฟังภาษาไทยไม่ค่อยออกเนาะว่าเขาพูดว่าอะไรคือคุณบัณฑิตไม่จะบอกอะไรให้นะคนเราเนี่ยนะจะส่อถึงตัวตนเนี่ยมันก็ส่อมาทางนี้แหละนะคะว่าสำเนียงส่อภาษากริยาส่อสกุลนะคะก็ฝากเอาไว้นิดนึงคุณจะแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยก็ไว้หน้าคาตาตัวเองนิดนึงนะแล้วก็รู้ไหมคุณรู้ไหมคะว่าทำไมมี่ถึงได้พยายามที่จะ
พูดจาสุภาพแล้วก็พยายามที่จะเน้นให้ทุกคนเนี่ยพูดจาสุภาพเพราะว่าคุณลองสังเกตดูสิว่าในแชทเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่รักก้อยบางคนก็รักนุ้ยบางคนก็รักศรีรัตน์บางคนก็รักโสมบางคนก็รักพระพันปีหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต่างคนต่างด่าเนี่ยแชทมันจะลุกเป็นไฟค่ะมิจะบอกให้คือเนี่ยแหละถ้าเราอยู่ในสังคมเรารู้สึกอะไรบางครั้งมันต้องแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าแต่ละคนก็มานั่งด่าคนนี้ด่านุ้ยคนนั้นด่าก้อยคนนั้นด่าพระพันปีหลวงคนนั้นด่าหญิงกบอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่จบอะค่ะแล้วมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็จะกลายเป็นแชทที่เต็มไปด้วยคำด่าถูกไหมคะเนี่ยแหละคือสาเหตุมันไม่ใช่ว่าพอมีดัดจริตหรืออะไรหรอกแต่เราต้องพยายามทำให้มันอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเวลาที่เราคุยเรื่องพวกนี้มันจะมีติ่งของแต่ละฝ่ายมาทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะอันนี้คือเป็นแนวในทางการประนีประนอมก็คือเหมือนกับว่าโอเคพยายามที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันจะรักใครชอบใครเราไม่ว่านะคะเราไม่ได้ปิดกั้นเราไม่ได้อวยใครเป็นพิเศษก็คือแล้วแต่ทุกท่านเลยเราถึงได้เอาภาพเก่านะคะมาให้ทุกคนดูไงจะได้เหมือนกับใครชอบคนไหนก็ลองเลือกเอาดูนะคะเดี๋ยวนะแล้วก็นะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมี่จะพาไปดูที่ทางตลาดหลวงสักนิดนึงนะคะว่าเขาได้พูดคุยอะไรนะคะก็จะพยายามที่จะดัดแปลงเรื่องภาษาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะใช้ภาษาที่น้ำมาแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวนะคะเอ๊ะทำไมเราหาไม่เจออ่ะเรามาดูกันนะคะว่าทางตลาดหลวงเขาคุยกันว่าอะไรโอเคมาดูที่โพสสักครู่นะคะอันนี้ขอให้ทุกคนทำใจนะคะเพราะว่าเรามีได้จั่วไปแล้วใช่ไหมคะว่าทางตลาดหลวงเนี่ยเขาไม่ชอบราชินีเขาจะหนุนทางเจ้าคุณพระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแต่การโจมตีทางราชินีเพราะฉะนั้นมีก็จะพยายามปรับภาษานะคะก็จากเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะเมื่อวันก่อนดีกว่าเมื่อวันก่อนที่มีได้เล่าว่าเขามีการทะเลาะกันในรถใช่ไหมมีการตวาดกันอะไรแบบนี้ก็เลยทำให้ราชินีเนี่ยร้องไห้นะคะอันนี้ฟังหูไว้หูนะเรากำลังพูดถึงนิยายนะคะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องจริงเขาก็บอกว่าพอมีการขึ้นเสียงแล้วก็ราชินีก็รู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็ร้องไห้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทางเจ้าคุณพระก้อยเนี่ยมีการล่ำลานะคะแล้วก็เหมือนว่าอยากจะตามมาด้วยแต่ว่าทาง904เนี่ยก็พยายามที่จะปลอบนะคะพยายามที่จะประนีประนอมแล้วก็หันมาเหมือนกับอารมณ์เสียใส่ทางสาวใต้กันละกันนะคะก็เนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการที่พอขึ้นรถไปแล้วนะก็ร้องไห้แล้วเขาก็เลยพูดว่าให้ลองสังเกตดูดีๆในวันที่ใส่ชุดเดรสสีแดงนะคะก็ปรากฏว่าเหมือนตาบวมนะหลายๆคนเขาได้พูดนะในตลาดหลวงแต่ว่ามีต้องขออภัยเพราะว่ามีไม่ได้ไปดูในคลิปเคลื่อนไหวมีก็เลยไม่ทราบนะคะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่ามีคนเขาเล่ากันในตลาดหลวงว่าจริงๆแบบเหมือนตาบวมจริงๆอ่ะอันนี้มีไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ไปดูหรือเปล่านะคะมีไม่ได้มีไม่ได้ไปดูคลิปเคลื่อนไหวมีใครได้ไปดูคลิปเคลื่อนไหวไหมคะเขาตาบวมจริงหรือเปล่ามีใครได้ดูไหมคะ
โอเคนะคะในระหว่างการรอคนมาตอบนะคะก็คือเนี่ยแหละเขาก็ได้พูดเขาบอกว่าโถตาบวมไปออกงานคงไม่ต้องให้สาธยายเพิ่มนะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะนี่ก็คือความเดิมเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้พูดบอกว่าในขณะที่ว่าคนกำลังงงกันทั้งประเทศเลยว่าทำไมราชินีของประเทศไทยเนี่ยทำไมถึงได้ตาบวมขนาดนั้นทำไมถึงเขาเรียกว่าทาง904เนี่ยเดินนำโดยที่ว่าไม่ได้สนใจราชินีเลยอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้เหลียวตามองเลยนะคะไม่ได้สนใจเลยอันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่ามี่ไม่ได้ไปดูภาพเคลื่อนไหวมี่ก็เลยไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะลองแสดงความคิดเห็นกันนิดนึงนะคะแล้วก็ต่อมานะคะมาดูกันว่าเขาบอกนะคะบอกว่าขำแรงนะคะเพราะว่าทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการติดต่อไปที่ทางสื่อนะคะอย่างเช่น The Sun นะคะหรือว่า The Mirror นะคะ Hello ให้เอาทางราชินีสุทธิดาเนี่ยมาขึ้นเป็นลิสต์คนที่แต่งกายได้ดีที่สุดอะไรแบบนี้นะคะเป็น The Best อะไรแบบนี้ในการแต่งกายของงานนี้เขาก็เลยบอกว่าโถไม่ได้มีการประเมินเลยนะคะว่าไอชุดที่ใส่ไปเนี่ยมันไม่โอเคเลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็เป็นในส่วนของการเล่าเรื่องนะคะว่าทางราชินีนุ้ยเนี่ยไปที่ยุโรปแล้วก็ไปปล่อยเขาเรียกว่าไปปล่อยไก่ยกที่หนึ่งนะคะโดยที่ว่าผู้ดีเนี่ยไปยืนงงในโรงตลาดเขาบอกว่าการเบรนหัวคิ้วนะคะก็คือไม่ได้เบรนแบบลักษณะที่ว่าเป็นลักษณะแบบธรรมชาติแต่ว่าเป็นการเบรนในลักษณะของการลงโทษโดยธรรมชาติไม่แน่ใจว่าใครได้ไปโฟกัสที่คิ้วหรือเปล่ามีก็ไม่ค่อยได้โฟกัสเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าโถน่าสงสารจ้างสไตลิสต์นะคะก็คือจ้างคนที่ไกด์ไลน์ในเรื่องของการแต่งตัวแล้วนะคะแต่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าทางราชินีนุ้ยเนี่ยต้องไปแต่งเองหรือเปล่าที่นั่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเอาช่างแต่งหน้าที่เป็น LG ไปเนี่ยก็เกรงว่าจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่านี้เป็นไปในงานของราชวงศ์น่าจะเอาแบบ LG ไปคงจะไม่เหมาะเขาก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทางราชินีนุ้ยเนี่ยจะต้องเอาไปแต่งเองทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคันจะทำเองนะคะก็อย่างที่บอกเลยก็ไม่ค่อยจะชำนาญเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีช่างแต่งให้นะคะคันจะเอาเป็นช่างแต่งหน้าผู้หญิงไปก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดกรณีครหาของทาง904นะคะก็กลัวว่าจะเป็นพญาเทครัวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็เขาบอกว่ามีเรื่องที่น่าสงสารเขาใช้คำว่าสังเวชเลยดีกว่านะคะแต่ว่าก็นั่นแหละประมาณนั้นนะคะมีก็จะพยายามประนีประนอมมากที่สุดนะคะเขาบอกว่าพอตื่นขึ้นมาตอนบ่ายนะคะตื่นมาก็มานั่งแต่งหน้าแต่งตัวเลยแต่ว่าราชินีเนี่ยตื่นเต้นมากนะคะสาวใต้เนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ชำนาญแต่งหน้าแล้วก็ลบแต่งหน้าแล้วก็ลบนะคะไม่ได้ดั่งใจนะคะเรียกว่าไม่พอใจสักทีทีนี้เนี่ยใกล้จะถึงเวลาออกรถแล้วก็เลยจำเป็นที่จะต้องแต่งไปตามมีตามเกิดเพราะมันไม่มีเวลาให้แต่งแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าอาหารอะไรก็ไม่ได้กินรองท้องไปเลยนะคะก็เรียกว่าหิวอะว่างั้นเถอะแล้วบอกว่าหน้ากระซีดเลยอันนี้เท่าที่เขาอธิบายน่าจะเป็นวันไหนเอ่ยน่าจะเป็นวันสีฟ้าไหมน่าจะเป็นวันสีฟ้าเนอะที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขาบอกว่าหน้านี่ซีดเลยนะโถแม่คุณให้คะแนนในการพยายามเต็ม10ไม่หักแล้วก็ถ้าให้คะแนนผลงานก็คือเอาไป0พอนะคะแล้วก็บอกว่าพอเวลาขึ้นรถปุ๊บนะคะทาง904ก็ทำการบรีฟเลยว่าอย่ามาตีเสมอฉันนะอย่ามาทำประเจิดประเจ้อเดินข้างฉันเป็นผู้หญิงก็ต้องเดินตามผู้ชายซึ่งเห็นไหมคะอย่างที่บอกเลยว่าดูเหมือนว่าเขาจะใส่สีตีไข่เกินไปอ่ะเนาะคือแบบเป็นประโยคประโยคมาเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีการบอกด้วยนะว่าให้ทางสาวใต้เนี่ยได้เจียมเนื้อเจียมตัวไว้บ้างนะคะว่ามาจาก
เหมือนกับแบบสามัญชนภาคใต้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็บรรยายเอาไว้บอกว่าทางสาวใต้เนี่ยก็กลั้นน้ำตาสุดฤทธิ์เลยเพราะว่ากลัวว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องสำอางจะไหลเลอะนะคะแต่เน้นอีกทีนึงนะว่าอันนี้เป็นนิยายนะอย่ามาคิดแบบเป็นจริงเป็นจังนะคะถือว่าเล่ากันสนุกสนุกก็พอนะคะแล้วเขาบอกว่าพอไปถึงงานสภาพก็อย่างที่เห็นเลยนะคะด้วยความที่ว่าตัวทางสาวใต้เนี่ยไม่เคยไปออกงานที่ไหนเลยอันนี้เป็นงานครั้งแรกเลยนะคะแล้วบอกว่าด้วยความที่ว่าทางสาวใต้ไม่เคยออกงานก็เลยเกิดความประหม่านะคะแล้วก็หันลี่หันขวางนะคะหันไปที่ไหนก็ไม่รู้จะคุยกับใครคุยแล้วรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าต้องเข้าใจนะคะว่าไม่เคยพบปะประมุขของต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แน่นอนนะคะเกิดความตื่นเต้นเขาบอกว่านี่คืองานแรกเลยที่ได้ออกงานคู่กับทางกษัตริย์นะคะซึ่งก็เป็นเพียงแค่ตัวประกอบคนรอบข้างไม่มีใครมาคอยกราบกรานหรือว่าคอยหิ้วกระเป๋าให้คอยจัดผ้าจัดผ่อนนะคะหรือว่าคอยบริการว่าทางนี้พี่คะหรืออะไรอย่างนี้ก็คือถ้าอยู่ในวังของประเทศไทยก็จะมีข้าราชบริพารถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปสู่ยุโรปเนี่ยก็คือทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็คือเป็นเจ้าด้วยกันทั้งเป็นเจ้าด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครยอมให้ใครถูกไหมคะแต่ละคนก็สูงส่งกันหมดแล้วก็บอกว่าในขณะที่ว่าทาง904เอ่ยทางสาวใต้เอ่ยเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ตัวประกอบไม่มีใครคอยมาเอาอกเอาใจหรือว่าประคบประหงมนะคะทุกคนก็เท่าเทียมกันหมดนะคะก็เลยทำให้ในส่วนหนึ่งเนี่ยทางสาวใต้เนี่ยรู้สึกผ่อนคลายว่าไม่ต้องเกรงมากก็น่าจะดีหน่อยนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาต่อไปก็คือตรงนี้แหละที่เราเคยได้พูดเลยว่าเวลาที่เข้าสังคมอะไรพวกนี้ก็คือคุณจะต้องพรีเซนต์ตัวเองกับทางพวกบรรดากษัตริย์หรือว่าราชินีทั้งหลายที่เขาจะมาทำความรู้จักกับเราเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเด็กใหม่เพราะฉะนั้นใครๆก็อยากจะรู้จักใช่ไหมคะว่าโอ้คราวนี้สยามประเทศมาแล้วหรอมาทั้งคิงมาทั้งควีนเลยโอ้ไม่เคยเจอเลยไหนขอดูหน่อยถูกไหมคะว่าเป็นคนใหม่แล้วนี่ไม่ใช่รัชกาลที่9แล้วนี่เป็นคนใหม่แล้วถ้าอย่างนั้นขอทำความรู้จักหน่อยก็จะเข้ามาทำความรู้จักพูดคุยกันแล้วเนี่ยแหละก็คือจะคุยอะไรดีนะคะทั้งกษัตริย์ทั้งควีนเลยก็คือเหมือนกับว่าไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนนะคะก็อาจจะประหม่าแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้ปล่อยไก่ตัวใหญ่มากเลยก็คือตอนที่เดินไปที่งานรีเซพชันนะคะก่อนเข้าไปที่ดินเนอร์ก็มีเจ้าหญิงเจ้าภาพคนหนึ่งนะคะมาทักทายเนี่ยแหละนะคะกับทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็เจ้าหญิงเขาก็ถามว่าสบายดีหรือเปล่านะคะถามเป็นภาษาอังกฤษสบายดีหรือเปล่าเป็นคำถามตามมารยาทนะคะของเจ้าภาพที่ต้องการคำตอบตามมารยาทแต่ว่าบรรยากาศนั้นก็เป็นกันเองมากนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางสาวใต้เนี่ยเขาจะผ่อนคลายอะไรกันขนาดนั้นหรือว่าลืมตัวหรืออะไรหรือว่าอาจจะเป็นเพียงแค่นิยายก็ได้นะฟังหูไว้หูก็คือตลาดหลวงเขาบอกนะคะบอกว่าทางสาวใต้เนี่ยคือลืมตัวนะคะตอบไปเลยว่าฉันหิวเขาถามว่าสบายดีไหมนะคะก็ดันไปตอบว่าโอ้ตอนนี้ฉันหิวมากเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าก็นี่ไงงานรีเซพชันเนี่ยมันต้องอยู่ดื่มไวน์แบบเก๋ๆนะคะคือจิบไวน์กันแบบเก๋ๆกันไปอีกเป็นชั่วโมงเลยนะคะก็คือเหมือนว่าอ้อยอิงอ้อยอิงในการทำความรู้จักการคุยกันประเทศคุณเป็นอย่างนั้นประเทศฉันเป็นอย่างนี้อะไรแบบนี้นะคะสถานการณ์ก็คุยกันไปเขาบอกว่ามันยังเหลือเวลาอีกเป็นชั่วโมงเลยนะเจ้าภาพก็เลยใจดีนะคะก็เลยเป็นกันเองหันไปสั่งบริกรนะคะบอกว่าให้เอาแบบพวกขนมนมเนยนะคะอาหารของว่างมาเสิร์ฟก่อนเพราะว่าเนี่ยควีนของประเทศนี้เขาหิวอะไรแบบนี้นะคะก็เลยให้เอามาพอเอามาถึงนะคะก็เหมือนกับแบบเขาเรียกว่ามันก็จะมีอะไรแบบกระจุกกระจิกใช่ไหมคะขนมสมมตินะคะสมมติมาการองเอ้ยบิสกิตเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยที่ให้กินแบบเก๋ๆกับทางวายหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ทางบริกรก็ยกกลับมาให้นะพอยกกลับมาให้เนี่ยก็มีหลายอย่างเลยนะคะมีแซนด์วิชเล็กๆนะคะมีถาดมีช็อกโกแลตนะคะที่มีประดับด้วยเปลวเงินเปลวทองอะไรแบบนี้นะคะมีผลไม้กระจุ่มกระจิ๋มดูแพงแล้วเขาก็บรรยายนะคะบอกว่าทางสาวใต้เนี่ย
ดันไม่เอาอย่างอื่นที่น่าจะดูน่ากินมากกว่าแต่ดันไปเอาของบ้านๆอย่างเช่นบิสกิตถั่วธรรมดาเลยเพราะว่าอาจจะอยากพรีเซนต์ให้คนอื่นเห็นก็ได้ว่าเป็นคนติดดินหรืออะไรนะคะแล้วก็พอถือมาเสร็จแล้วนะคะก็ปรากฏว่าพอเลือกเสร็จนะคะเขาก็เอาไอ้ที่คีบเนี่ยคีบแล้วก็เอามาใส่ในจานบนถาดนะคะก็คือเหมือนให้ถือเป็นจานเล็กๆส่วนตัวอะไรแบบนี้แต่ที่มี่ได้อธิบายไปแล้วไงว่ามันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระเป๋าก็ต้องถือแล้วจะเอามือที่ไหนเนี่ยถือถาดแล้วก็หยิบกินไปด้วยมันก็เลยไม่ได้นอกเสียจากว่าถ้าเราคิดนะนอกเสียจากว่าคุณจะเอากระเป๋าไอ้กล่องอันเนี้ยคือสอดใส่แขนก็คือห้อยไว้กับแขนซึ่งมันก็อาจจะดูไม่ค่อยดีอะเนาะก็คือมันจะดูแบบเป็นแม่ค้าจ่ายตลาดหรืออะไรประมาณนี้เขาก็เลยไม่ทำเพราะว่ามันก็จะดูแบบดูไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยในมือก็มีกระเป๋าแล้วจะถือไอ้ถาดนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าจะหยิบกินก็ไม่ได้จะเอาปากลงไปกัดมันก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าทางสาวใต้ก็เลยเลือกด้วยการเอามือเนี่ยหยิบบิสกิตนั่นเลยก็คือถือขึ้นมานั่นแหละนะคะเขาบอกว่าอ้าวแล้วงานนี้จะทำยังไงในเมื่อโต๊ะก็ไม่มีนะคะกระเป๋าจะไปวางที่ไหนก็ไม่ได้จะหยิบกินตรงนั้นเลยคนอื่นก็จะมองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคุยก็ไม่ได้ก็คือก็คาอยู่อย่างนั้นน่ะทั้งหมดไปมาก็เลยไม่ได้กินเพราะว่าถ้ากินเดี๋ยวเครื่องสำอางก็เลอะหรืออะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็จะดูไม่สุภาพเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าทางสาวใต้เนี่ยก็เลยเอาไอ้บิสกิตนั่นน่ะยัดใส่ในกระเป๋าของตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกแบบคล้ายๆว่าชักสีหน้าด้วยว่าทำไมแบบว่าทาง904ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอันนี้เห็นไหมคะว่ามันบรรยายทุกเม็ดมีก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นนิยายจริงๆเลยก็ถือว่าฟังกันสนุกๆเนาะต่อมานะคะเขาก็บอกว่าทางสาวใต้นะคะก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้กินละสรุปก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาท้องเนี่ยแขวนไว้อย่างนั้นน่ะเพราะว่าไม่ได้กินอะไรเลยจริงๆแม้กระทั่งไอ้ขนมอะไรพวกนี้ก็ไม่มีโอกาสได้กินเขาบอกว่าความหายนะนะคะยังไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้เพราะว่ามันมีบทสนทนานึงที่เรียกเอาเสียงฮือฮาจากพวกบรรดานาตาชาทั้งหลายที่ยืนรายล้อมอยู่นะเขาบอกว่าต้องเข้าใจก่อนนะว่างานนี้มันเป็นงานเปิดตัวของทางสาวใต้เนี่ยแหละแทบทุกคนก็คือคนแปลกหน้าแล้วก็พวกบรรดาไฮโซยุโรปเนี่ยเขาจะชอบมากเลยเวลาที่มีพวกบรรดาไฮโซใหม่ๆเขาจะกระตือรือร้นมาทำความรู้จักทีนี้เนี่ยก็จะคุยกันเรื่องราวทั่วไปนะประเทศไหนอะไรกันยังไงนะคะก็จะคุยกันไปทำเขาเรียกอะไรเป็นมิตรนะคะสร้างความเป็นมิตรเขาบอกว่าทีนี้เนี่ยเขาก็จะนิยมคุยกันว่าเอ้ยเนี่ยฉันเนี่ยเคยมาประเทศไทยนะประเทศไทยสวยงามมากจังหวัดนี้นะมีน้ำนู่นนี่น้ำนั่นน้ำตกตรงนี้ฉันเคยไปมาทะเลตรงนี้ฉันก็เคยไปนะอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะคุยกันแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าก็มีคนเขามาบอกว่าเนี่ยเคยคุยไม่ใช่เคยมาเที่ยวที่ประเทศของเธอนะประทับใจมากเลยนะคะแล้วก็คุยกันวนไปวนมาแบบนี้ทีนี้เขาบอกว่าทางสาวใต้เนี่ยเริ่มมึนละเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้ภาษามานานเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บินการบินไทยมาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่ได้มาอยู่กับในวังก็เลยห่างหายจากการสปีกนะคะภาษาอังกฤษ speak English นะคะก็เลยทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมึนงงนะคะเรียกว่าแต่เอาง่ายๆว่าทุกสายอ่ะทัวร์ทุกสายเนี่ยไปลงที่ทางสาวใต้เพราะใครๆก็อยากรู้จักไงเพราะว่าเป็นน้องใหม่ก็ด้วยความที่ว่าอยากจะสนทนาเนาะโอ้ฉันไปเคยไปเมืองไทยมานะเมื่อ20ปีก่อนอะไรแบบเนี้ยนะก็เลยทำให้แบบมึนแล้วแถมไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าด้วยไงก็คือเหมือนกับว่าแขวนนะคะแขวนเอาไว้ก็เลยหิวทำให้แบบเหมือนจะเป็นลมอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าทันใดนั้นนะคะก็มีบทสนทนาจากเจ้าชายยุโรปคนนึงเขาได้เล่าว่าเขาเคยนั่งสายการบินไทยนะบริการดีมากเลยแล้วก็อยากไปอีกแล้วทางราชินีเนี่ยทางสาวใต้เนี่ยก็เคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องมาก่อนนะคะก็เลยแบบเหมือนคล้ายๆเข้าทางตัวเองอะว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฉันรู้นะฉันดีใจว่ะเหมือนได้คุยในเรื่องราวที่ฉันถนัดฉันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการหลุดปากแนะนำเทคนิคอะไรหลายๆอย่าง
ถึงขนาดที่ว่าน้ำไหลไฟดับอ่ะจนมันเกินไปไงมันเกินไปก็เขาก็เลยบอกว่าทาง904ก็เลยสะกิดนะคะว่าเฮ้ยไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นไม่ต้องไปเล่าเยอะขนาดนั้นเพราะยังไม่จบนะคะเจ้าชายท่านนี้ก็เลยยังเขาเรียกอะไรยังชื่นชอบนะคะยังเอ็นดูก็แล้วกันนะคะในการสนทนาของทางสาวใต้เนี่ยก็เลยชวนคุยมากกว่าเดิมอีกนะคะพอตัวเองเนี่ยเริ่มรู้ตัวว่าพูดมากเกินไปแล้วนะคะตามมารยาทเขาก็เลยมีการตัดบทนะคะตัดบทไปตามปกติเลยนะคะแล้วก็หันมาถามสาวใต้กับทาง904นะคะก็พูดแนวนองว่าแล้วเนี่ยเคยท่องเที่ยวอะไรยังไงที่ไหนสำหรับเนี่ยมาทริปเนี้ยมันเป็นยังไงนะคะรู้สึกว่าคล่องตัวไหมหรือว่าได้รับการบริการอะไรยังไงก็คือเอาเป็นว่าในการมาทริปเนี้ยโอเคไหมนะคะก็คือเหมือนกับว่าถามโดยรวมเลยว่าโอเคไหมสำหรับทริปเนี้ยที่คุณมาที่ UK เนี้ยเขาบอกว่าทางสาวใต้เนี่ยก็กำลังมึนอยู่นะคะก็เลยตอบกลับไปดันไปตอบเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรสโลแกนของการบินไทยนะคะก็คือเนี่ยโอ้โหบริการของเราเนี่ยดีดังเขาเรียกอะไรความเรียบรื่นของผ้าไหมนะคะโอ้โหแบบดุดดังผ้าไหมเลยเรียบรื่นก็คือไปตอบคนละเรื่องกันนะคะเขาเลยแบบเป็นจังหวะตึงโป๊ะแล้วเขาบอกเจ้าชายก็งงนะคะว่าเฮ้ยมันคืออะไรก็เลยถามว่าฮะอะไรนะก็คือถามด้วยความสุภาพนะคะpardon นะคะเสร็จแล้วก็บอกว่าทางสาวใต้เนี่ยก็เลยได้อธิบายไปบอกว่าเอ้ยนี่ไงเรื่องของการบินยาวเหยียดนะคะเจ้าชายก็งงว่ากูกำลังเรื่องอะไรกูกำลังคุยเรื่องอะไรอยู่วะสุดท้ายนะคะ904ก็เลยเบือนหน้าหนีนะคะสุดท้ายมีโชคนะคะมีคนมาสบสายตาพอดีทาง904ก็เลยยกแก้วขึ้นมาทักนะคะก็ทักกันไปทักกันมาก็เลยทำให้904นั้นได้คู่สนทนาคู่ใหม่ก็เลยแตกลายออกไปก็เลยสามารถที่จะตัดบทจากเจ้าชายผู้ที่ยืนงงในโรงตลาดได้เอาตัวรอดไปได้เห็นไหมคะว่าเขาแบบมาเป็นบทสนทนาเลยอ่ะมี่ก็เลยมองว่ามันเป็นการเหมือนเป็นการแต่งนิยายเนาะส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ว่ากันไปเนาะโอเคต่อมานะคะมาดูกันก็เขาบอกว่างานนี้ก็รู้สึกว่าสงสารเสียอยู่เหมือนกันนะคะสงสาร904อยู่เหมือนกันที่จะต้องมานั่งไล่เขาเรียกอะไรไล่จับโป๊ะนะคะหรือว่าไล่จับไก่ดีกว่าไล่จับไก่กันละกันไล่จับไก่ที่ทางสาวใต้เนี่ยคอยปล่อยออกมาแบบเปิ่นๆหรือว่าโก๊ะโป๊ะโป๊ะอะไรไปทั้งหลายนะคะโป๊ะในโป๊ะโป๊ะในโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนไม่เคยมาออกงานราชวงศ์ชั้นสูงแบบนี้นะคะก็ส่วนใหญ่เขาก็จะคุยกันแบบเขาเรียกอะไรนิดๆหน่อยๆตามภาษาผู้ดีอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือคุยน้ำไหลไฟดับนะคะก็เลยทำให้เหมือนกับแบบมันดูเขาเรียกอะไรเกินหน้าเกินตาไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าราชินีเนี่ยนั้นสาวใต้เนี่ยสามารถโกยคะแนนไปได้เยอะอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าต่างชาติเนี่ยก็คือมีความรู้สึกว่าเอ็นดูนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็รู้จักประเทศไทยแล้วก็บางคนก็เคยรู้จักทางศรีรัตน์ด้วยซ้ำนะคะเขาบอกว่าไฮโซยุโรปเนี่ยตอนนี้ชอบนะเขาชอบราชินีกันนะชอบราชินีแล้วก็ราชินีเนี่ยมีความเขาเรียกอะไรอ่ะแบบซื่อๆใสๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูจริงใจอ่ะคือเล่าแบบน้ำไหลไฟดับอะไรเงี้ยก็ดูแบบไม่เย่อหยิ่งอะไรแบบนี้ทางยุโรปเขาก็เลยชอบทีนี้เขาบอกว่าชื่อที่ทางราชินีไปเล่าไปแนะนำตัวกับคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าทีด้านะคะก็เรียกว่าเวลาที่แนะนำก็บอกฉันชื่อทีด้านะก็เวลาฝรั่งเรียกก็จะเรียกว่าคุณทีด้านะคะต่อมานะเดี๋ยวสักครู่นะคะมีขอดื่มน้ำแป๊บนึงจ้ะกลับมาแล้วนะคะคุณทอมบอกว่าอะไรคุณทอมบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องแต่งชัดๆนะคะนั่นแหละมี่ถึงได้ไม่ค่อยที่จะโฟกัสเรื่องนี้เท่าไหร่ถือว่าเป็นการเล่าสนุกๆไงเพราะว่ามันก็สอดคล้องกับตอนนี้ที่เรากำลังถกเถียงกันเรื่องชุดไงว่ามันโอเคไหมชุดอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเล่าแบบสนุกๆเนาะ
โอเคต่อมานะคะก็เดี๋ยวนะมีดูก่อนว่าเขาคุยเรื่องอะไรเขาก็คุยเรื่องพระคมเนาะก็โอเคข้ามไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะสักครู่ค่ะมีเลื่อนหาก่อนเดี๋ยวจะมีเรื่องของพ่อแม่ของราชินีด้วยนะเดี๋ยวไว้ตกท้ายเนาะอันนี้อ่านแล้วเนาะเดี๋ยวขอข้ามไปโอเคมาถึงอันนี้นะคะบอกว่าหัวจะปวดตอนที่ช่วงของการรับแขกนะคะเมื่อคืนตอนที่กษัตริย์ชาร์ลส์นะคะมีการเรียกทางสาวใต้ว่าเอมมี่ซึ่งชื่อของทางสาวใต้คือทีด้าแต่ทำไมทางกษัตริย์ชาร์ลส์นะคะดันไปเรียกว่าเอมมี่ก็เลยทำให้งงมากนะคะว่าเอ๊ะเขาเรียกชื่อใครสรุปนะคะทางตลาดหลวงเขาก็ได้เฉลยว่ามันเป็นชื่อเรียกของทางศรีรัตน์นะคะศรีรัตน์เขาจะใช้ชื่อว่าเอมมี่แต่ของทางสาวใต้เขาจะใช้ว่าทีด้าเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันแน่นอนแต่มีการเรียกผิดก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าทางกษัตริย์ชาร์ลส์เนี่ยอาจจะเคยได้รับการแนะนำเนาะคืออาจจะเคยพบปะหรือว่าทักทายกันมาก่อนก็ดันไปเรียกว่าเอมมี่นะคะก็เลยเป็นเรื่องเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่าโอ้โหเรียกผิดทักผิดก็ทำให้นอยพอสมควรแล้วเขาบอกว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าที่ฉันเคยพูดเอาไว้ว่าสรุปแล้วในการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยทางสาวใต้เนี่ยเขาจะใส่ชุดไพลินของทางพระพันปีหลวงเนี่ยแหละนะคะก็คือเครื่องเพชรเนี่ยจะอลังการงานสร้างจริงๆแล้วก็จริงๆด้วยนะคะคือเพชรเนี่ยเม็ดใหญ่มากนะคะเม็ดใหญ่มากซึ่งมันดูล้นเกินหรือเปล่าเพราะว่าในชุดสีน้ำเงินนั้นอ่ะมันเต็มไปด้วยเหรียญอะไรก็ไม่รู้เหรียญเข็มขัดแล้วก็ป้ายสีเหลืองอีกเห็นไหมคะมันก็เลยทำให้แบบคาดไปคาดมามันก็ละลานตาไปหมดมันก็เลยดูตันต่อมานะคะเขาบอกว่าทางสาวใต้เนี่ยผู้ไม่เคยทันเกมใครเลยเทรนไฮโซนะคะต่างประเทศเนี่ยเขาพยายามที่จะใส่ชุดซ้ำๆนะคะก็คือมีการ reuse หรือว่า remix นะคะเอามา mix นะคะ and match นะคะก็เลยทำให้เขาเรียกอะไรเป็นการประหยัดเนาะเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนคล้ายๆว่าเทสเนี่ยดีสามารถที่จะเอามาปรับเปลี่ยนได้หลายชุดด้วยฝีมือของตัวเองก็คือไม่ต้องซื้อใหม่อะไรแบบนี้ซึ่งเทรนด์อันนี้มันก็มานะมาแรงก็คือเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าเสื้อตัวนึงนะคะสามารถปรับเปลี่ยนใส่ได้หลายลุคอะไรแบบนี้แต่กลับกลายเป็นว่านะคะก็คือทางราชินีเนี่ยก็ใส่แบบเนี่ยแหละอย่างที่เราเห็นเลยก็คือชุดเหมือนที่เราเห็นที่เมืองไทยเลยแหละแล้วหลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไงว่าเออมันทำไมเหมือนผิดหวังอะคล้ายๆว่าผิดหวังจังเลยทำไมน่าจะมีชุดที่มันอลังการงานสร้างหรือว่าสวยมากกว่านี้นะก็เลยเป็นที่มาของการที่เขาได้ถกเถียงกันไงว่าคุณคิดว่าในครั้งนี้การที่ราชินีนุ้ยไปเปิดตัวเนี่ยคุณให้คะแนนเท่าไหร่คุณคิดว่าผ่านไหมหรือไม่ผ่านหรือว่าคุณคิดว่าในที่เราเอามาให้ดูเนี่ยมีใครที่ว่าอยู่ในใจคุณมากที่สุดนะคะแต่งตัวแล้วดูดีมากที่สุดอะไรแบบนี้ต่อมานะคะเมื่อ5ชั่วโมงที่ผ่านมาอันนี้น่าจะเป็นสุดท้ายก่อนที่เราจะไปดูเรื่องครอบครัวของเขาเขาบอกว่าด่ากันจนลืมกันไปเลยว่าไม่ใช่นะด่ากันจนเกือบลืมไปเลยว่า10ปีที่แล้วนางยังใส่รัดรูปเอวลอยสวมส้นสูงไปเก็บสตรอเบอรี่อยู่เลย20ปีที่แล้วนางยังคลานเข่าเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินคอยประจบประแจงเศรษฐีอยู่เลย30ปีที่แล้วนางคือสก้อยหัวเห็ดแสกกลางสลับม้าเต๋อซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์ไปช่วยย่าขายของที่ตลาดตอนวันหยุดอยู่เลยแต่เอาเป็นว่าให้คะแนนในพัฒนาการเต็ม10ไต่เต้ามาได้ถึงขนาดนี้ก็ไกลมากแล้วแหละอย่าหาเทียบฮองเฮาหรือว่าทางพระพันปีหลวงที่เขาเกิดมาเขาก็หักเข้าสังคมเลยทางสาวใต้เนี่ยไม่ได้เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองที่เหมือนกับราชนิกูลหรือว่าคนที่เกิดมาในราชวงศ์อยู่แล้วนะคะนี้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์เนาะต่อมานะคะน่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายถึงเรื่องของอะไรเอ่ยเดี๋ยวไม่ดูขอดูก่อนนะ
เรื่องของครอบครัวนะคะมีใครทราบไม่เอ่ยนะคะว่าทางราชินีนุ้ยเนี่ยเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับฟังเนาะเดี๋ยวมีขอดูก่อนขอบคุณคุณออปโป้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะบางคนบอกว่าน่าจะให้ก้อยไปดีกว่าอาจจะไม่ขายหน้ามีใครคิดเห็นประเด็นนี้บ้างไหมเอ่ยคุณทีหรือเปล่านะคะบอกว่าองค์ไหนก็สวยสวยทุกองค์เลยนะคะคุณตกผลึกบอกว่าถ้าเป็นคนยากจนผิดลูกผิดเมียคงโดนด่าประณามนี่เห็นด้วยเห็นด้วยนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับฟังเนาะแล้วก็บางคนบอกว่าเดี๋ยวนะบางคนบอกว่าอะไรเอ่ยบางคนบอกว่าโหสีรัตดูสง่างามมากมีคนบอกนะคะบอกว่าคิดถึงราชินีสิริกิติ์ว่ากันไปเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันยังไม่ได้มีใครตอบนะคะคาดว่ามันคงจะดีเลย์เนาะก็คือตอนนั้นเราเคยท้าวความไปแล้วใช่ไหมคะว่าเขามีการพูดกันว่าทางราชินีนุ้ยเนี่ยเป็นลูกของคุณหญิงจั่งเฮียงถูกไหมคะในตลาดหลวงแล้วเราก็ได้ออกมาพูดบอกว่ารูปที่เอามากระจายกันน่ะมันไม่ใช่เป็นคุณหญิงจั่งเฮียงนะแต่ว่าเป็นคุณหญิงขวัญตาหรือว่างามตาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละก็คือไม่ใช่คุณหญิงจั่งเฮียงก็คือเหมือนเราไม่แน่ใจว่าเขาไปล้างประวัติหรืออะไรกันยังไงนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นก๊อสซิปเนี่ยก็คือเขาก๊อสซิปกันว่าทางราชีนุ้ยเนี่ยไม่ใช่ลูกของทางคุณจิตตากับคุณสุเทพที่ลงเอาไว้ในทะเบียนราษฎรคือทะเบียนราษฎรเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าพ่อกับแม่เนี่ยชื่อจิตตากับสุเทพแต่ไอข่าวสารที่มันออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นลูกของคุณหญิงจังเฮียงก็เลยทำให้ทุกคนงงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็เคยเล่าไปอีกนะคะเคยเล่าไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือคล้ายๆว่าทางคุณหญิงจังเฮียงเนี่ยมีลูกก็คือลูกเนี่ยมีลูกตั้งแต่ยังเด็กเข้าใจนะคะคือลูกเนี่ยมีลูกตั้งแต่ยังเด็กเพราะฉะนั้นเวลาคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆว่ายกนุ้ยเนี่ยให้เป็นลูกของย่าตัวเองประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นพี่น้องสองคนอะไรแบบนี้ทั้งที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นหลานแต่ว่าไม่อยากให้เหมือนกับสังคมครหาเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยคลอดสมมตินะคะสมมติว่าคลอดในวัยพรีทีนสมมติว่าคลอดตอนประมาณ13หรือ15อะไรแบบเนี้ยบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าเกิดบอกว่าอ๋อนี่เป็นน้องหรือว่าเป็นลูกสาวของฉันเองจ้ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูโอเคก็คือเหมือนกับเป็นการช่วยลูกของตัวเองนั่นแหละก็อันนี้คือที่มานะคะของตลาดหลวงเขาได้คุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยราชินีนุ้ยเนี่ยไม่ได้เป็นลูกของคุณหญิงจังเฮียงแต่เป็นลูกของจิตตากับสุเทพนะอันนี้โอเคท้าวความทุกคนรับทราบทั่วกันนะคะว่าเป็นการสวมรอยอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามีก็ได้เห็นเอกสารนะที่เป็นใบทะเบียนราษฎรเนี่ยแหละก็เขาก็ระบุว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็คือคุณจิตตากับคุณสุเทพต่อมานะคะมาดูมหากาพย์ครอบครัวนี้นิดหนึ่งนะคะบอกว่าว่าด้วยบ้านลุงเทพพ่อแท้ๆของสาวใต้คนนี้เขาบอกว่าพ่อกับลูกของสาวใต้ได้ย้ายไปเป็นพลเมืองที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วนานหลายปีแล้วนะคะส่วนพ่อของสาวใต้ปัจจุบันยังอาศัยอยู่แถวพระราม2 อยู่หมู่บ้านจัดสรรเป็นแบบห้องแถวถัดหลังถัดขออภัยนะคะหลังถัดจากบ้านที่อยู่หัวมุม
แล้วก็ทำการรีโนเวทนะคะใหม่ทั้งหลังเลยทำให้ดูแปลกกระโดดออกจากบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะที่ประกบหน้าประกบหลังเขาบอกว่าตัวบ้านเนี่ยทาสีฟ้าฉูดฉาดหมดทั้งหลังเลยประตูหน้าบ้านเป็นประตูไม้สีน้ำตาลแดงโดยแผ่นไม้เรียงกันเป็นตารางหมากรุกนะคะแผ่นเขาเรียกว่าอะไรนะ8ช่องเรียงสลับกันเป็นตับแนวตั้งกับตับแนวนอนมีช่องให้ลมรอดระหว่างแผ่นไม้เข้าไปในลานจอดรถโอ้โหอะไรมันจะละเอียดยิบขนาดนี้นะคะก็ต่อนะคะถึงไหนละเขาบอกว่าเขาบอกว่าที่จอดรถนะคะก็จอดได้คันเดียวทางขวาของบริเวณหน้าบ้านส่วนทางซ้ายเนี่ยมีต้นมะม่วงปลูกอยู่หลังกำแพงบ้านที่ทำจากอิฐศิลาแดงศิลาแรงสีแดงนะคะตัดกับเสากำแพงทาสีฟ้าสดดูรสนิยมขาดขาดเกินเกินผิดฝาผิดตัวเหมือนเมคอัพบนหน้าของลูกสาวเห็นไหมคะก็จะเริ่มแซะแล้วเขาบอกว่าประตูที่เข้าตัวบ้านเป็นประตูกระจกมืดอยู่ทางขวาของตัวบ้านติดกับรั้วกำแพงบ้านที่ทาสีฟ้าสดตลอดแนวลานจอดรถแต่ด้านบนของกำแพงเป็นสีขาวเพราะเป็นสีเดิมที่ใช้แบ่งเขตกับเพื่อนบ้านหลังถัดไปส่วนทางซ้ายของประตูกระจกเป็นผนังโค้งทำจากกระจกใสหนาทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียงกันเป็นตารางให้แสงส่องเข้าไปในตัวบ้านทางซ้ายถัดไปหลังจากผนังกระจกเป็นผนังสีฟ้าสดมีหน้าต่างกรอบไม้ที่ทำจากไม้ชนิดเดียวกันกับไม้ที่ประตูใหญ่ชั้น2ของบ้านทาสีฟ้าอัปลักษณ์สีเดิมกรอบประตูไม้กรอบหน้าต่างไม้แล้วก็รั้วระเบียงเป็นไม้เรียงเป็นตับแนวเดียวเป็นตับแนวตั้งเดียวกันสไตล์เดียวกันกับไม้ประตูที่หน้าบ้านเลยบริเวณหน้าตัวบ้านมีความกว้างเพียงแค่ไม่เกิน20เมตรแต่ออกแบบแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องได้ตีกันบุ้นเยอะจนกระทั่งเหมือนไข่มุกนะคะที่ตีกันบนผมหูคอหน้าอกเอวของสาวใต้ก็คือคล้ายๆจะพูดว่าแต่งตัวแบบไม่แมทช์กันเลยนะคะไม่มีรสนิยมอะไรประมาณนี้มีอะไรก็ประคมเข้าไปหมายถึงอันนี้นะบทความเขาแซวแล้วเขาบอกว่าผู้คนแถวนั้นเนี่ยไม่มีใครเลยไม่มีใครรู้เลยด้วยซ้ำนะคะว่าลุงเทพก็คือลุงสุเทพเนี่ยเจ้าของบ้านสีฟ้าหลังนั้นก็คือผู้ที่ในอดีตเคยเป็นจับกังทำงานบนเรือใต้กงมาก่อนซึ่งผู้ชายคนนี้นี่เองนะคะซึ่งเป็นอดีตจับกังในเรือใต้กงเนี่ยคือบิดาแท้ๆของสาวใต้มีคนมาถามว่าแกร่ำรวยมาจากอะไรทำไมบ้านสวยกระโดดเกินหน้าเกินตาคนอื่นในละแวกเดียวกันที่ใกล้เคียงแกได้ตอบไปว่าลูกสาวไปทำงานที่ต่างประเทศส่งเงินมาให้ใช้แกเนี่ยมีบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านเก่าของคุณหญิงจั่งเฮียงหรือนะคะย่าของสาวใต้เนี่ยแหละอยู่แถวๆวงเวียนใหญ่ตอนนี้เหมือนเป็นห้องเก็บของเน่าๆยกให้หลานอีกคนนึงอยู่ความเป็นอยู่นั้นซอมซ่อมากนะคะแล้วก็บอกว่าทางสาวใต้เนี่ยไม่นับญาติด้วยนะคะโอ้เห็นไหมคะก็รู้ไปยันฝาบ้านเลยอ่ะก็ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณ นะคะก็อย่างที่ทราบเลยว่าก็เขาเรียกอะไรนะฟังกันพอขำๆนะคะเพราะว่าเขาก็เคยพูดหลายครั้งแล้วแหละว่าลูกของราชีนุ้ยนะคะที่ติดเขาเรียกอะไรติดมาแต่ดึกดำบรรจากทางคนเก่าอันนี้มีไม่คอนเฟิร์มนะว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าเขาคุยกันในตลาดหลวงนะคะเราก็นำมาเล่าสู่กันฟังให้ใช้วิจารณญาณของทุกคนนะคะเขาก็บอกว่าลูกติดคนนั้นเนี่ยก็เอาไปอยู่ที่สวิตนะคะแล้วก็ให้ทางแม่เขาเนี่ยจิตตาเนี่ยไปเลี้ยงดูปูเสืออยู่ที่นั่นนะคะก็เลยทำให้เหมือนกับประวัติของทางราชินีเนี่ยหาไม่เจองามี่ก็เคยเข้าไปหาเหมือนกันนะหาไม่มีอ่ะคือเหมือนกับให้ใครว่า
เราไม่แน่ใจว่าประวัติมันถูกล้างไปเปล่านะก็คือเหมือนกับไม่ให้สาวอะไรลึกไปมากกว่านี้ก็คือให้เป็นลูกของแม่จังเฮียงหรืออะไรประมาณนี้นะคะส่วนท่านใดนะคะจะคิดเห็นอย่างไรก็ว่ากันไปเนาะเพราะว่าอันนี้มีไม่ได้เชียร์ใครใดๆสิ้นนะคะเราไม่ได้ฝักใฝ่ในระบบของราชวงศ์นะคะแต่ว่านี้ก็คือแค่นำมาเสนอให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ลองวิพากษ์วิจารณ์ดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยในตลาดหลวงเขาถล่มกันเละเลยนะเขาบอกว่าชุดสีแดงเนี่ยก็ยังพอโอเคน่าจะโอเคกว่าสองชุดไอ้แขนกระบอกเนี่ยเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แขนกระบอกเนี่ยมันดูธรรมดาเกินไปไงเพราะว่าเวลาที่อยู่ที่เมืองไทยคุณก็ใส่ไงแต่ไปงานเนี้ยประสบนิกรที่เขาเฝ้ารอเนี่ยเขาก็หวังว่าจะได้เห็นเป็นชุดแบบเดรสสวยๆอะไรแบบเนี้ยเป็นเจ้าหญิงหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเห็นเป็นชุดเดิมเลยนะคะเพราะว่าไอ้สีเนี้ยเราก็เห็นเขาใส่บ่อยอยู่นะก็เลยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาตัดไม่ทันหรือว่าตัดท่าใหม่จริงแต่ก็คือเหมือนกับสมมตินะสมมติว่าเขาตัดแบบตัดทุกอาทิตย์เลยอะตัดใส่ครั้งนึงแล้วก็ทิ้งหรือเปล่าอะก็คือเหมือนว่าเพื่อเสริมบารมีอะแบบว่าโอ้โหเป็นเฉดสีนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเฉดสีชมพูแต่ก็มีชมพูหลายระดับอะไรแบบนี้ก็คือตัดแหลกอะว่างั้นเถอะเพื่อแบบเป็นของใหม่ตลอดเวลาเราก็เลยไม่แน่ใจไงว่างานนี้เขาใช้ของเดิมที่มีอยู่หรือว่าเขาตัดใหม่แต่ถ้าเกิดเขาตัดใหม่ทำไมเขาไม่ครีเอทให้มันดีกว่านี้เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรหวือหวาเลยและแถมยังดูรกไปหมดเลยไอ้เรื่องอะไรอะเครื่องประดับนะที่มันใหญ่มากแล้วก็ยังมีเหรียญอะไรที่เข็มขัดหน้าอกชายเสื้ออะไรเงี้ยมันเยอะเกินไงแต่ก็โอเคเนาะก็ว่าไม่ได้นะก็คือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นประเพณีของเขาหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเราก็เห็นนะว่าผู้ชายก็ติดนะคะของทางยุโรปเขาก็มีติดอะเนาะของผู้ชายที่เป็นเหรียญอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแต่เราก็งงไงว่าของผู้หญิงมันมีเหรียญอะไรซึ่งมันทำให้ดูตันเป็นแผงเลยส่วนในเรื่องของการคืบหน้านะคะของวันพรุ่งนี้หรือยังไงถ้ามีอะไรก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังเนาะอันนี้ก็ถือว่าเล่าสนุกสนุกเพราะว่าก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายเพราะว่าวันนี้ที่คนเขาตั้งตาดูเขาก็จะตั้งตาดูนี่แหละการเคลื่อนไหวว่าโอเคมันสมูทไหมมีใครมาคุยกับกษัตริย์เราไหมอะไรแบบนี้หรือว่าแต่งตัวแล้วมันเป็นยังไงแต่งตัวแล้วมันน่าขายหน้าหรือเปล่าเนี่ยเขาก็จะวิพากษ์วิจารณ์กันแค่นี้แหละนะคะก็ต้องมาดูกันต่อไปส่วนท่านใดนะคะมีความคิดเห็นยังไงนะคะลองเสริมมาก็ได้แล้วก็ในส่วนของการจับตามองเนี้ยอันนี้เราก็ยังไม่มั่นใจนะเพราะว่าเราก็เคยได้พูดนะว่าการไปออกงานตรงเนี้ยมันเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางประมุขของที่อื่นอะกษัตริย์ของที่อื่นอะเขาจะมีการถามเรื่องประเด็นมาตรา112อะไรหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสื่อของต่างชาติอะเราคิดว่าเขาน่าจะไปสัมภาษณ์นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปิดโอกาสให้เข้าไปสัมภาษณ์แบบว่าเดี่ยวๆอะไรเปล่าก็อาจจะยากมั้งเนาะเพราะมันเป็นพระราชพิธีในงานที่มันค่อนข้างเป็นทางการเขาคงจะไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปเพ่นพ่านนะก็ประมาณนั้นเนาะหลายๆคนนะคะบางคนก็สนับสนุนพระเทพนะคะเนี่ยเห็นมีคนมาบอกว่าสนับสนุนพระเทพก็ไม่น่าจะมีโอกาสได้ขึ้นหรอกเพราะว่าตอนนี้กระแสในการต่อต้านของพระเทพก็ไม่ได้ต่างกันนะก็คือแย่เหมือนกันหมดก็คือกระแสในการตาสว่างการไม่เอาถึงราชวงศ์เนี่ยมันก็เยอะเกินไปแล้วแหละคุณบีบีบอกว่าชุดแดงเหมือนท้องเลยก็นั่นแหละนี่ได้อธิบายไปตอนต้นแล้วบางคนเขาก็ออกมาพูดคือส่วนใหญ่อะนะในตลาดหลวงอะอย่างที่มีผู้เขาไม่ชอบราชินีไงเขาก็จะพูดไงว่ามันจะท้องได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบเต็มไปด้วยไขมันแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะพูดแบบเนี้ยแต่เราก็ได้พูดไปแล้วว่าเขามีการดีลกับทางเจตนินอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะทำยากสักนิดนึงมั้งนะก็ต้องมารอกันดูต่อไปเนาะ
ก็โอเคเนาะก็ไม่ค่อยมีคนแสดงความคิดเห็นเท่าไหร่แล้วก็คุณอุดรบอกอะไรนะเพิ่งจะเป็นราชินีเห็นไหมคะเห็นไหมว่าในแชทเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันบางคนก็ชอบคนนั้นบางคนก็ชอบคนนี้ก็อะไรอ่ะก็ว่ากันไปเนาะรักใครชอบใครก็คอมเมนต์กันไปนะช่องเราไม่ได้ปิดกั้นแต่อย่างใดแล้วก็คงต้องมาดูกันในวันพรุ่งนี้เนาะว่าจะมีอะไรคืบหน้าถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราจะนำมาแจ้งให้ทราบเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเดี๋ยวมีขอดูก่อนเนาะมีลืมอะไรไปสักอย่างนึงเดี๋ยวมีไปดูทางเพจอื่นด้วยเนาะว่าเขามีการคุยอะไรเผื่อจะได้อะไรที่มันคืบหน้าในตลาดหลวงนะคะบอกว่าสีลาสวยสุดค่ะมีใครให้กว่านี้ไหมเขาบอกว่าสีลาสวยสุดแล้วโอ้โหมีรูปนี้ด้วยนะมีรูปของทางอุบลรัตน์ด้วยนะโอ้ตอนนี้ขนมาประชันกันใหญ่เลยบางคนเขาบอกว่าทาง904เนี่ยผ่านแต่บางคนเขาบอกว่าทางราชินีเนี่ยไม่ผ่านเขาบอกว่าเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นทางศรีรัตน์หรือว่าเป็นเจ้าคุณพระเนี่ยน่าจะออกมาได้สวยมากกว่านี้อันนี้เขาเล่านะไม่ใช่เขาเล่าเขาแชทนะคะแล้วมีอ่านให้ฟังเออมีบางคนสมน้ำหน้าก้อยด้วยนะบางคนสมน้ำหน้าก้อยด้วยเนี่ยในตลาดหลวงมีคนพูดเลยบอกว่าเอาจริงนะชุดอะสวยแต่ใส่เครื่องเพชรน้อยกว่านี้ครึ่งหนึ่งน่าจะดูพอดีอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาชมชุดไหนนะอาจจะเป็นชุดแขนกระบอกนี่ก็ได้ก็คือแขนกระบอกเนี่ยมันใกล้เคียงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วถึงขนาดว่ามีคนเอาไปเทียบกับทางก้อยด้วยนะคือเอานุ้ยกับก้อยเนี่ยมาประชันกันเลยด้วยไอ้เนี่ยแหละไอ้เสื้อแขนกระบอกสีน้ำเงินเนี่ยก็คือก้อยก็เคยใส่มาก่อนแล้วก็เอามาเทียบกับทางนุ้ยนะคะโอ้แต่ถ้ามองเนี่ยสีของนุ้ยจะสวยกว่านะสีแบบออกน้ำเงินเข้มอ่ะมันจะดูขรึมดูสวยดีแต่ว่าของทางก้อยเนี่ยจะเป็นเหมือนสีกระโปรงนักเรียนอ่ะกระโปรงนักเรียนสมัยก่อนอ่ะกระโปรงนักเรียนตอนชั้นประถมหรืออะไรอ่ะเป็นสีแบบสีมันไม่เข้มไงใช่ไหมเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าไม่เข้มแต่ว่าของที่นุ้ยใส่เนี่ยคือเป็นสีน้ำเงินเข้มมันก็จะดูสวยดีนะคะบางคนก็แซวบอกว่าแล้วทำไมไม่ใส่แบรนด์สิริวรรณวลีล่ะให้ช่วยกันอุดหนุนกันเองอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นนะเดี๋ยวแวะไปดูที่คนอื่นก่อนนะคะแวะไปดูอาจารย์สมศักดิ์นิดนึงนะคะมีการโพสอะไรไม่เอ่ยอ๋อใช่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก่อนนะมีรู้สึกว่ามีจำได้ว่ามีเซฟไอ้อย่างหนึ่งเดี๋ยวนะสักครู่นะคะเอฟไปเซฟไว้ที่ไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะหมดแล้วนะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่เขาอะไรอ่ะจะกลับเนี่ยจะมีการรายงานตัวอะไรกันอีกหรือเปล่าคือกำหนดการเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยคือเขาน่าจะเดินทางกลับมาแล้วหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นนี่มีคิดว่ามันน้อยเกินไปนะไอ้สามชุดที่เตรียมไปแล้วมันก็ไม่สวยไม่สวยเด่นสักชุดนึงเลยอ่ะมันก็เหมือนกับเสียเวลาคืออุตส่าห์ไปอย่างนี้น่าจะจัดเต็มมากกว่านี้นะคะ
มีอันนี้อีกนิดนึงมาดูอันนี้นะคะอันนี้เป็นของทางสลิ่มนะเขารายงานบอกว่าฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานผ้าไหมยกดอกลำพูนลายพิกุลถมเกสรทรงเครื่องขัตติยราชวราภรณ์พระสังวานนพรัตนราชวราภรณ์พระปั้นเหน่งดวงตรามหาจักรีประดับเพชรและสร้อยพระสอเพชรในโอกาสทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุขการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระราชวังบักกิ้งแฮมนะคะสหราชอาณาจักรแล้วเขาบอกว่าผ้าไหมยกดอกลำพูนเป็นผ้าทอมือที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความปราณีตงดงามมากที่สุดแบบหนึ่งในภาคเหนือโดยเทคนิคการทอผ้าด้วยการยกลวดลายให้สูงกว่าพื้นผ้าโดยส่วนใหญ่นำลวดลายมาจากธรรมชาติโดยเฉพาะเช่นลายดอกพิกุลถือว่าเป็นลวดลายเอกลักษณ์ที่ผ้าทอยกดอกลำพูนเป็นเขาเรียกว่าเป็นของขึ้นชื่อไหมเป็นของมีชื่อเสียงของจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าผ้าไหมยกดอกนั้นมีความหมายเดียวกับผ้ายกแตกต่างกันที่การใช้ไหมพุ่งที่อาจจะใช้เส้นไหมสีต่างๆแทนเส้นดิ้นในการทอผ้าส่วนคำว่ายกดอกนั้นเป็นการบ่งบอกถึงเทคนิคที่ใช้ทอผ้าและบ่งบอกถึงลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูนที่เป็นลวดลายดอกไม้นะคะแล้วก็ประมาณนี้ก็คือเขาต้องการที่รายงานว่าไอ้ชุดไทยที่ใส่ไปเนี่ยคือมันไม่ธรรมดานะมันเป็นผ้าอย่างนั้นมันเป็นผ้าอย่างนี้ก็บรรยายไปนะคะก็มีไม่สามารถอ่านจบได้เนาะก็คือยาวมากนะคะแล้วก็บรรยายเนี่ยถึงความงดงามเอาง่ายๆว่าคืออวยนะคะเราก็ขอข้ามไปก็แล้วกันแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะมาฟังย้อนหลังก็ลองมาแสดงความคิดเห็นดูนะคะว่าคุณคิดเห็นอย่างไรต่อเนี่ยบรรดาทุกคนที่มาเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้นะคะว่าคุณจะให้ใครสวยมากที่สุดนะแล้วก็ประเด็นว่าจะท้องหรือไม่ท้องก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เนาะคุณติ๊กๆนะคะบอกว่าสงสัยจะตื่นเต้นแล้วถ่ายไม่ออกอันนี้ก็น่าเป็นไปได้นะ เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่คนเขาตื่นเต้นอะไรเงี้ยมันจะทำให้ระบบภายในร่างกายเนี่ยมันรวนนะคะก็อาจจะขับถ่ายไม่ออกก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้เห็นด้วยนะอันนี้เห็นด้วยนะคะแล้วก็ว่ากันไปเนาะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเนาะคุณบีบีบอกว่าไม่ท้องหรอกแต่ท้องโตมากนะคะก็ประมาณนี้คุณทีนะคะบอกว่าอยากเห็นภาพราชินีต่างชาติเปรียบเทียบกับราชินีไทยคือมันก็มีนะแต่ว่ามันจะอยู่ในเว็บไซต์ของต่างประเทศไงแล้วก็มันเยอะมากแล้วก็มันคือคล้ายๆว่าเซฟลำบากนะคะก็เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรทีนี้เนี่ยเวลามันกระชั้นชิดนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะเอามาครบนะคะก็เนี่ยได้มาเพียงแค่บางส่วนนะคะถ้ามีโอกาสเนาะก็จะนำมาให้ชมกันก็แล้วกันนะคะประมาณนี้ก็เอาเป็นว่านะคะก็ลองเขาเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะแล้วแต่เลยว่าทุกท่านจะรักใครชอบใครนะคะไม่เกี่ยวกันโอเคแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็โอกาสหน้าค่ะเราก็จะมาคุยถึงเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นในเรื่องของเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ผีหนักแผ่นดินอย่างเงี้ยนะคะก็น่าสนใจไหมล่ะก็คือการที่เขาเนี่ยพยายามที่จะชงไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะมีการยุบพรรคเลือกตั้งอะไรกันอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเนี่ยเขาชงหนักมากเลยเรื่องของหนักแผ่นดินอะไรแบบนี้สรุปไม่แน่ใจนะว่าใครหนักกว่าใครก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็โอเคนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะเห็นไหมในแชทก็มีการถกเถียงกันแล้วนะคะเห็นไหมล่ะเนี่ยแหละมี่ถึงได้พูดไงว่ามี่ไม่อยากให้มีการ
ด่าทอกันอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าต้องอย่าลืมนะคะว่ามันก็จะมีคนที่เขารักราชินีด้วยเนี่ยแหละไม่ถึงได้ปรามไงว่าอย่าได้ใช้ภาษาหยาบคายเพราะว่าเวลาที่เขาอ่านเขาก็คงจะไม่พอใจเห็นไหมคะเออคุณทีนะคุณทีก็บอกว่าช่วยปรามหน่อยนะคะโอเคเนาะก็อย่างที่บอกแหละว่าเราอยู่ในช่องเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่รักจะไม่ชอบก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าจะพูดก็คือเหมือนกับว่าก็ใช้เขาเรียกอะไรอะภาษาปกติก็ได้นะคะภาษาปกติก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องอวยก็ได้แต่ว่าก็อย่าไปใช้ภาษาด่าทออืมนะก็ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของท้องหรือไม่ท้องก็ตามติดกันต่อไปนะคะอืมแล้วก็ตลาดหลวงเนี่ยคือฟังแบบฟังกันแบบสนุกสนานนะอย่าไปซีเรียสมากมายเออแต่ว่าคุณเห็นไหมว่าในสมัยของพระพันปีหลวงเนี่ยคือเขาแต่งตัวเก่งจริงนะแต่มี่ก็ไม่มั่นใจไงทำไมในยุคนั้นคือแต่งตัวแบบหรูมากอะแต่ในยุคนี้ถ้าเกิดว่ามาใส่ตอนนี้มี่ก็ว่ามันตลกนะถ้ามันไม่ได้เป็นงานกลางคืนอะถูกไหมถ้ามันเป็นงานกลางคืนก็ยังโอเคแต่ว่าถ้าเป็นงานกลางวันแล้วมาใส่แบบจัดเต็มกระโปรงสุ่มอะไรเงี้ยมันก็จะดูประหลาดๆนะคะอืมแล้วก็ถ้าราชินีสเปนเนี่ยก็ของสเปนนี่จะเป็นชุดสีชมพูใช่ไหมเอ่ยชุดสีชมพูมีให้ดูไปแล้วเนาะเดี๋ยวนะชุดสีชมพูน่าจะเป็นคลิปนี้นะคะสักครู่ค่ะน่าจะเป็นคลิปนี้นะเนี่ยอย่างอันเนี้ยอันนี้มี่ลืมให้ทุกคนได้ดูอย่างภาพเนี้ยนะทางสลิมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทางสาวใต้กับทางคามิล่าเนี่ยคือเทสเดียวกันเลยใจตรงกันเลยนะถามว่าอะไรก็คือสร้อยคอนะคะเป็นทรงเดียวกันเลยแค่นี้เขาก็ดีใจแล้วแหละเขาก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยใจตรงกันเลยใส่สร้อยคอเนี่ยทรงเดียวกันอืมนี่แหละอันนี้น่าจะเป็นกษัตริย์สเปนนะคะที่ใส่ชุดสีชมพูเนี่ยแหละเมียคิดว่ามันธรรมดามากเลยนะแล้วก็ไอ้หมวกเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงเวียดนามอ่ะแต่ว่าโอเคเนาะก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เขากลับแล้วจริงเนี่ยก็คือหมดนะเราไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการอำลาอะไรหลังจากนั้นหรือเปล่าอืมก็โอเคประมาณนี้นะคะเอางี้ดีกว่านะคะก็ลากันแล้วดีกว่านะส่วนความชอบส่วนบุคคลนะคะใครรักใครชอบใครก็ตามสบายเลยจ้ะนะคะก็พยายามที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันก็แล้วกันเนาะจะได้มีเกิดการด่าทอโอเคนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมาเสนอให้ทุกคนได้รับฟังอีกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกร้องในเรื่องของประชาธิปไตยก็อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้เห็นไหมคะว่าทางพรรคก้าวไกลเนี่ยตอนนี้ก็เด่นชัดมามากขึ้นเรื่อยๆนะอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสไปที่31นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปเลือกตั้งเหมือนที่มีได้พูดเลยว่าถ้าไม่เลือกนะคะหมอวรงมาแน่นะคะโอเคฝากเอาไว้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาพูดคุยด้วยกันนะคะคุณอะไรเอ่ยคุณติ๊กๆนะบอกว่าพักผ่อนค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็คุณจิดานะคะบอกว่าขึ้นเครื่องถ้าท้องคนขึ้นเครื่องไม่ได้นะคะคุณมาตาใช่ไหมเอ่ยนะคะก็บอกว่าใครที่รักครอบครัวกษัตริย์ให้เอาไปเลี้ยงให้หมดเลยนะคะคุณอุดรนะคะอืมก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะลาไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ